สวัสดีครับคุณผู้หญิงพนักงานขายหายไปไหนเนี่ยส่งคนเช็ดรถมาแทนอีกแล้วพี่ให้น้องไปถามส่วนรถทำไมไม่มาบอกพี่การให้เด็กเช็ดรถก็บอกพี่มันไม่มากไปหน่อยหรต้องดูก่อนได้นะครับราคาพิเศษทุกคันครับที่นี่ไม่มีพนักงานต้อนรับหรอถึงให้เด็กเช็ดรถมาดูแลลูกค้าแบบนี้บ้าบอสุดมีครับลูกค้าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับช่วยไวนิดนึงนะเพราะฉันมีธุระที่ต้องต่อได้ครับคุณผู้หญิงฟิล์มไปดูแลลูกค้าหน่อยมีคนดูรถอ่ะได้เลยค่ะพี่ต้นฟิล์มดูแลลูกค้านิดหน่อยนะได้เลยค่ะพี่ต้นสวัสดีค่ะคุณลูกค้าขอโทษที่ให้รอนะคะค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่ทราบว่ามีรุ่นไหนแนะนำบ้างคะพอดีว่าจะเอารถไปขนของค่ะมีหลายรุ่นเลยค่ะเดี๋ยวฟิล์มพาดูนะคะก็จะอยู่ฝั่งนู้นค่ะนี่นะคะก็จะมีหลายรุ่นเลยค่ะคุณลูกค้าอยากได้เป็นรถกระบะไหมคะเอารถไปขนของค่ะดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นเชฟนะคะฝั่งนู้นก็ยังมีอีกค่ะคุณลูกค้าสนใจแบบไหนก็ดูก่อนก็ได้นะคะสีดำมีไหมคะสีดำก็จะมีคันนี้ค่ะกับด้านในค่ะส่วนคันนี้ค่ะคุณลูกค้าก็จะเป็น D-Max นะคะน่าใช้มากค่ะทนทานมากค่ะสำหรับการบรรทุกของนะคะนั่นสิคะดูตัวนี้ก็น่าสนตัวนี้ก็น่าสนนะคะเนี่ยคุณลูกค้าเลือกเลยค่ะรู้สึกว่าคันนี้ก็ชอบนะคะก็ดีคันนี้ก็น่าใช้แต่พอดีว่าดูดวงมาค่ะถูกฉลกกับสีดำสีดำใช่ไหมคะงั้นก็ต้องเป็นคันนั้นแล้วล่ะค่ะคันแรกที่ดูค่ะงั้นเดี๋ยวขอไปดูตรงนั้นนะคะได้ค่ะชอบคันนี้ค่ะไม่ทราบว่ารถได้เท่าไหร่คะเดี๋ยวฟิล์มไปถามส่วนรถให้นะคะเดี๋ยวฟิล์มไปถามออสไปเลยค่ะงั้นคุณลูกค้ารอด้านในก่อนนะคะได้ค่ะได้รถแล้วชอบมากเลยคันนี้สีเนี้ยโดนใจมากมากคุณลูกค้าคะไปถามบอสมาแล้วค่ะบอสบอกว่ารถได้อีก 5,000 ค่ะรถได้ 5,000 เองเหรอคะรถเพิ่มให้ได้ไหมอ่ะอีก 5,000 นะคะนี่ก็ถูกมากแล้วนะคะคุณลูกค้าเอางี้ละกันค่ะขออีก 5,000 นะเนี่ยถ้าได้นะจะวางมาจำเลยนะเดี๋ยวฟิล์มขอไปถามบอสอีกรอบก่อนนะคะว่าได้หรือเปล่าได้ค่ะได้ค่ะคันนี้สวยมากๆเลยเดี๋ยวถ่ายรูปให้เพื่อนดูดีกว่าบอสคะพอดีลูกค้าค่ะขอส่วนลดเพิ่มอีกได้ไหมคะพี่ก็ลดให้เยอะแล้วนะแต่ว่าลูกค้าเขาบอกว่าถ้าลดได้อีก 5,000 นะคะเขาจะทำสัญญาเลยได้เดี๋ยวพี่คุยเองเดี๋ยวฟีมาไปรับลูกค้าจนนู้นก่อนแล้วกันได้ค่ะบอสบอสนี่ก็หายไปตั้งนานแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะมาเนี่ยสวัสดีครับคุณผู้หญิงอะไรพนักงานขายหายไปไหนเนี่ยส่งคนเช็ดรถมาแทนอีกแล้วแย่มากๆเลยคุณลูกค้าขอรถอีก 5,000 เหรอครับใช่ว่าแต่พนักงานขายหายไปไหนเนี่ยให้รอตั้งนานแล้วแล้วแกมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยที่คุณลูกค้าขอรถอีก 5,000 อ่ะรถที่แค่ 2,000 ครับรถสุดแล้วเนี่ยโหยนี่บริการแย่มากๆเลยนะให้เด็กเช็ดรถมาบอกราคาเนี่ยคุณเป็นเจ้าของหรือไงถึงบอกว่ารถได้เต็มที่ 2,000 น่ะกำไรน้อยครับรถได้แค่นี้จริงๆครับคุณลูกค้านี่ฉันมาซื้อรถนะฉันจะคุยกับพนักงานขายหรือไม่ก็เจ้าของเท่านั้นฉันไม่คุยหรอกกับเด็กเช็ดรถอ่ะเป็นไงคะคุณลูกค้าสนใจคันนี้ไหมคะไม่ถูกใจเท่าไหร่เลยอ่ะงั้นไม่เป็นไรค่ะคุณลูกค้าไว้โอกาสหน้าแล้วกันค่ะเพราะว่ารถเนี่ยจะมีเข้ามาทุกวันค่ะงั้นพี่ขอตัวก่อนนะได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่น้องพี่ให้น้องไปถามส่วนรถทำไมไม่มาบอกพี่การให้เด็กเช็ดรถก็บอกพี่มันไม่มากไปหน่อยหรอเด็กเช็ดรถหรอคะพี่คนไหนคะไปเล่นงาน
จอตั้งแต่เข้ามาแล้วสังเกตห้องเลือกว่าแต่ขอคุยกับเจ้าของหน่อยได้ไหมจะได้จบๆสักทีได้ค่ะพี่งั้นเชิญทางนี้ค่ะพี่ต้นคะลูกค้าขอคุยด้วยค่ะได้กับน้องฟิล์มน้องๆคนนี้เจ้าของเหรอใช่ค่ะพี่คนนี้แหละค่ะเจ้าของเป็นรถที่นี่สวัสดีครับคุณลูกค้ามีอะไรช่วยไหมครับสวัสดีค่ะที่ขอรถอีก 5,000 ใช่ไหมครับจริงๆแล้วคันนี้แทบจะไม่ได้กำไรเลยครับไม่เป็นไรครับผมยอมเสมอตัวขาดทุนค่าเซลล์โปรดให้ได้ครับเฮ้ยพี่ต้นไม่เป็นไรฟิล์มขอบคุณมากๆนะคะยินดีครับคุณลูกค้าโบเองก็ต้องขอโทษคุณต้นด้วยนะคะที่พูดไม่ดีไปไม่เป็นไรครับผมต้องดูถูกประจำครับชินแล้วครับฟิล์มดูแลลูกค้าต่อนะเดี๋ยวพี่ปัดฝุ่นก่อนฝุ่นมันเยอะได้ค่ะบอสคุณลูกค้าคะงั้นเดี๋ยวเชิญทางนี้ค่ะไปทำสัญญากันต่อนะคะได้ครับตัวเช็คไหนเช็คดูได้เลยครับที่นี่มีพนักงานต้อนรับหรอคะถึงให้เด็กเช็ครถมาดูแลค่ะเด็กเช็ครถต้อนรับนี่มีครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมไปตามให้